ยิ่งโตยิ่งแซ่บลิซ่าแบล็คพิงค์ลุคถ่ายแบบนิตยสารเผยความหมายรูปดอกไม้ดอกเอเดลไวซ์สักหรือเพนกันแน่องค์แม่ประทับร่างอีกแล้วกับการถ่ายแบบลุคสุดแซ่บเกินต้านฮอตปลอดแตกของลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ในนิตยสารแฟชั่นชั้นนำฮาร์เปอร์สบาซ่าจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาซ่า GXLISA ติดเทรนด์ทวิตเตอร์โดยภาพเซตที่มอบลุคน้อยแต่มากเรียบแต่โก้สวยคลาสสิกซึ่งแย้มเนื้อหาในนิตยสารเล็กน้อยว่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่เริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นดาราระดับนานาชาติทำลายสถิติยอดขายและรางวัลในวงการนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามชาวบลิงตาดีแอบเห็นรูปราวกับรอยสักบริเวณหลังของสาวลิซ่ากลายเป็นที่ฮือฮากันยกใหญ่แซวกันยับลูกสาวก้ามข้ามผ่านการกลัวเข็มแล้ววอนสาวลิซ่าเฉลยด่วนสักหรือเพนแทททูโดยรูปดังกล่าวเป็นรูปดอกเอเดลไวส์ลีโอนโทโพเดียมนิเวลหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเอเดลไวส์มาจากภาษาเยอรมันที่แปลว่าสูงสักเอเดลและขาวไวส์เป็นดอกไม้ภูเขาพบในเขตหนาวหรือเขตอบอุ่นในประเทศโซนยุโรปชื่อเล่นที่ได้รับความนิยมที่สุดคือราชินีแห่งเทือกเขาแอลเนื่องจากมักจะขึ้นตามหน้าผามีสีขาวมีขนปกคลุมทั้งดอกและใบเพื่อป้องกันการระเหยน้ำซึ่งทำให้อยู่รอดในสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นจัดบนภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,800-3,000 เมตรนอกจากนี้ยังมีอีกชื่อคือดอกไม้เมฆด้วยมีความงามราวกับฝันความหมายของดอกไม้นี้คือรักแท้เพราะเชื่อกันว่าชายใดหากมอบดอกไม้นี้แก่หญิงสาวนั่นหมายถึงเขามีความมั่นคงมีความพยายามเนื่องจากดอกไม้นี้จะบานเพียงปีละ3ครั้งอีกทั้งว่ากันว่าหากเด็ดดอกเอเดลไวส์มาแล้วรูปร่างของดอกจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาซึ่งคอลเลกชันของแบรนด์บูการีก็มีดอกเอเดลไวส์เรียกได้ว่าสาวลิซ่าสมเป็น Global Brand Ambassador จริงๆดาวพิมพ์ทองมีหนุ่มคุยเยอะยังไม่ถูกใจสเปคเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่รุ่นพ่อฟุ้งผู้ชายเต็มสต็อกวันที่2มีนาคมที่สถานีโทรศัพท์ช่อง8ถนนประเสริฐมนูกิจนักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองวชิราคมมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเพลงรักรอยแค้นจากนั้นได้เปิดใจถึงกระแสดราม่าในงานคอนเสิร์ตซูเปอร์สตาร์แจ็คสันหวังที่ถูกชาวเน็ตจวกยับว่าบัตร 6,500 แต่ได้ถ่ายรูปหลังเวทีพร้อมถูกโยงใช้อภิสิทธิ์ดาราพร้อมเผยถึงสถานะหัวใจที่ตอนนี้อาจจะดูเงียบๆแต่ยืนยันว่าไม่เหงาแน่นอนดราม่าแจ็คสันก็โดนเล็กค่ะก็อยากจะขอโทษแฟนคลับทุกคนเอาจริงๆการที่เขาชวนเข้าไปเจอเราก็มีความอยากที่จะเข้าไปเพราะเราเองก็เป็นติ่งท่านหนึ่งการที่เราจะได้สัมผัสหรือเจอกันใกล้ๆโอกาสมันก็น้อยในเมื่อจุดนั้นมันมีโอกาสเขาชวนมาเราก็เข้าไปโดยที่เราไม่ได้คิดถึงดราม่าอะไรแบบนี้เลยเพราะมันไม่ถึง5วินาทีเลยดาวแทบจะไม่อยากถ่ายรูปเลยอยากไปเฉยๆแต่เพื่อนชวนให้ถ่ายด้วยกันเราแค่อยากจะไปเห็นเขาตัวเป็นแบบใกล้ๆตามประสาติ่งพอได้เจอก็แฮปปี้โดยไม่ได้คิดว่าจะมีใครรู้สึกแย่ซึ่งเราเองก็เข้าใจในมุมของแฟนคลับถ้าเป็นเราที่ชื่นชอบศิลปินคนหนึ่งมากจริงๆแล้วอยู่ดีๆมีคนอื่นที่มีสิทธิพิเศษได้เข้าไปใกล้ชิดเราก็รู้สึกแหละว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ในฐานะติ่งเรียกว่าชีวิตนี้คอมพลีทแล้วมันคอมพลีทมันแฮปปี้แต่เราก็ไม่ได้อยากจะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นถ้าพูดถึงเรื่องอภิสิทธิ์ดารามันไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยมันมีทั่วโลกแหละอาจจะด้วยความที่มันเป็นการทำงานในวงการเดียวกันค
คอนเน็กชันต่างๆทางทีมแบรนด์เสื้อผ้าของแจ็คสันหวังเองก็มีการพูดคุยฝากโปรโมทกันอยู่มันเป็นเรื่องของคอนเน็กชันที่เขาคีปคอนแทคกันไว้แต่ถ้าใครไม่เข้าใจมองให้มันเป็นดราม่าก็ขอโทษด้วยเราไม่ทันคิดถึงตรงนี้จริงๆได้อ่านคอมเมนต์อ่านทุกอันเลยค่ะก็ดาวไประดับหนึ่งมันมีการทักเข้ามาส่วนตัวค่อนข้างเยอะจิกกันไม่จบจริงๆแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับเขาจริงๆน่ารักมากนะเขาเข้าใจเขาไม่พอใจก็จริงแต่พอเราอธิบายไปเขาเข้าใจแต่มันจะมีแฟนคลับบางประเภทที่ไม่ใช่แฟนคลับจริงๆก็จะมาโจมตีใส่แต่อารมณ์ที่แรงสุดคือจะมาดักตบกลางคอนเสิร์ตเรารู้สึกว่านี่มันไม่ได้อยู่ในยุคของการใช้ความรุนแรงกันขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องรุนแรงจนถึงขั้นมาดักตบมันขนาดนั้นเลยเหรอถ้าคุณจะเดินมาสั่งสอนก็เดินมาขอคุยด้วยหน่อยว่าอย่าทำอีกอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกเราก็เข้าใจได้เอาจริงๆมันสุดวิสัยถ้าครั้งต่อไปหรือเขาชวนกันอีกกลายเป็นว่าดาวไม่สามารถไปได้เราเจอแบบนี้มาก็คงจะแบบไม่ไปดีกว่าไปก็ไม่สบายใจอาจจะไปช่วยเบื้องหลังเราไม่อยากจะพูดอีกแล้วว่ามันอะไรยังไงถามว่าระวังไหมคงดูเป็นจังหวะไปตอนนี้ก็ยังอยากเจอนะแต่อยากเจอในรูปแบบของการทำงานดีกว่าอย่างงานเสื้อผ้าเขาก็เรียนเชิญมางานเนสกาแฟทางทีมงานก็จ้างเราไปทำงานคือเข็ดแล้วกับการไปเจอกันแบบประชิดตัวเข็ดแบบเข็ดเลยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในมุมของดาวซึ่งดาวเองเข้าใจในมุมของทุกคนถ้ามีดาราที่เราชอบเป็นติ่งอยู่มาชวนอีกจะไม่ไปคือเจอแบบนี้เป็นใครก็ต้องคิดกันก่อนแล้วนี่เจอมาก็ต้องคิดเยอะนิดนึงว่าผลกระทบมันจะเป็นยังไงอาจจะไม่คุ้มแล้วการที่มันออกเป็นข่าวไปในอนาคตถ้าจะมีสามีมีลูกแล้วกลับมานั่งอ่านก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกรูปคู่ที่เราได้ถ่ายคุ้มมันไม่ใช่รูปคู่จริงๆมันเป็นรูปที่ถ่ายกัน3คนแล้วคอปไปเป็นรูปคู่เราให้เกียรติศิลปินและเพื่อนที่ชวนเราเข้าไปว่าเราไม่ขอถ่ายคู่เป็นมารยาทก็คือถ่ายด้วยกันเลยแต่ที่เห็นคือภาพคอปซึ่งไม่คุ้มเลยกับสภาพจิตใจที่ต้องมาแบกรับดราม่าต่างๆมันก็แฮปปี้ในระดับหนึ่งแหละแต่เราไม่อยากมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นมันเลยพูดไม่ได้ว่าฉันมีความสุขมากถ้าลีมินโฮมาไทยแล้วอยู่ๆมีเซเลบริตี้สาวๆดาราผู้หญิงได้เข้าไปถ่ายรูปด้วยนี่ก็ไม่โอเคนะทำไมล่ะก็เลยเข้าใจไงแล้วหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างว่างมากๆมีคนเข้ามาตลอดแต่คุยไม่เคยถึง2อาทิตย์ก็ไม่คุยดีกว่าคือยังไม่ถูกใจผู้ชายสมัยนี้มันแปลกๆมันจะมีคำพูดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะคุยกันต่อไปไม่ได้ดาวไม่ได้ปฏิเสธ 100% ดาวยอมคุยด้วยแต่ถ้ารู้สึกเอ๊ะขึ้นมาดาวก็จะเบรกความสัมพันธ์ไม่ไปต่อเลยทันทีคนใหม่ต้องเป็นยังไงต้องเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมพูดน้อยตอนนี้คือชอบคนพูดน้อยๆ อย่าให้อายุเกิน40ไม่เอารุ่นพ่อหรือเราดูซีรีส์เยอะเกินไปเลยเอาพระเอกในใจมาเป็นต้นแบบผู้ชายในชีวิตจริงผู้ชายต้นแบบในซีรีส์พูดมากหมดเลยผู้ชายในชีวิตจริงอยากให้เป็นคนที่สงบเหมือนพ่อดาวรู้สึกว่าเราพึ่งพาได้ทุกวันนี้ก็พึ่งพาพ่อตลอดเวลาตอนนี้ไม่มีแฟนก็อยู่ได้เพราะมีแฟนมโนใช่มีแฟนมโนเต็มไปหมดเลยเยอะมากศิลปินดาราไอดอลเกาหลีชีวิตจริงไม่มีแฟนก็อยู่ได้อยู่กับซีรีส์ทุกวันสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้รายวันรายชั่วโมงผู้ชายในสต็อกเยอะมากมีความสุขมากในจุดนี้แฮปปี้เข้าใจเนอะI'm not the only one.